พี่หาวหายไปหลายวันเลยนะครับเนื่องจากว่าพี่หาวพาลูกๆไปพักผ่อนที่หัวหินนะครับพักที่คาซาเดมารแล้วก็ถ่ายรูปมาเยอะมากนะครับไปกันก่อนเปิดเทอมนะครับทีนี้ตอนที่ลงรูไปไว้ใน f c e e o o o เนี่ยก็มีหลายๆคนมาถามว่า,าพี่หาทำโทนสีแบบนี้ยังไงนะครับใช้ปลักอินอะไรหรือใช้พรีเซตอะไรนะครับ ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยพี่เอว๋อทำจากไลท์ r ูม m 4แล้วก็ไม่ได้ใช้พรีเซตหรือปลั๊กอินอะไรนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่พี่เอ๋อทำรูปเนี่ยนะครับเวลาที่ใช้พรีเซตที่เขาให้มาหรืออะไรเงี้ยนะครับมันน้อยนักที่จะแมทชิ่งกับรูปพอดีนะครับเวลาทำแล้วมันไม่ค่อยกลมกล่อมนะครับมันจะกระโดดไปกระโดดมานะครับพี่เหว๋อก็เลยชอบที่จะทำเองมากกว่าอันนี้พี่เหว๋อก็จะมาแนะนำวิธีทำให้นะครับก่อนอื่นนะครับเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยนะครับเราต้องดูก่อน ว่ารูปของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันเหมาะกับโทนสียังไงนะครับอย่างอันนี้เนี่ยนะครับมันจะเหมาะกับโทนสีแบบครีมครีมอย่างนี้นะครับต้นฉบับมันจะเป็นแบบนี้นะต้นฉบับมันเป็นอย่างนี้ทีนี้วิธีมองนะครับเราก็ดูนะครับสีพวกนี้มันจะออกแนวแนวพาสเทลหน่อยนะครับก็คือเป็นสีฟ้านะครับมี เสื้อสีชมพูนะครับรองเท้าสีแดงแต่ว่าไม่ได้แดงจัดนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นสีแบบกลืนๆเข้าไปนะครับไม่เป็นไรมันก็จะโทนแบบโทนน้ำตาลน้ำตาลน่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะให้มันสว่างขึ้นมาแล้วก็กลมกลืนไปด้วยกันได้นะครับเหมือนรูปนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นโทนน้ำตาลน้ำตาลไปทั้งหมดนะครับทั้งที่ต้นฉบับมันเป็นรูปนี้น่านะ เดี๋ยวเราจะมาทํากันดูอ่ะเริ่มจากรูปนี้เลยนะครับเริ่มจากรูปนี้เลยก่อนอื่นนะครับพี่เหว่ยขอครอปรูปก่อนละกันนะครับพี่เหว่ยขอครอปรูปก่อนละกันพี่เหว่ยขอครอปเป็น16:9นะครับช่วงหลังเนี่ยพี่เหว่ยจะครอปเป็น16:9บ่อยนะครับเพราะว่ารูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูบนจอที่เป็น HD นะครับในแนว HD เวลาที่ครอปเป็น16:9เวลาลงใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะ ค่อนข้างเหมาะสมลงตัวนะครับช่วงหลังนี้แทบจะไม่ได้ถ่ายแนวตั้งเลยนะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายแบบไปลงปกหนังสืออะไรนะครับส่วนใหญ่จะลงพวกนี้หรือว่าไออ่าตามเว็บตามอะไรแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะลงตัวกว่านะครับดูแลสบายตาอ่ะพี่ห่าวครอปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับพี่ห่าก็จะมาเริ่มทําก่อนอื่นนะครับพี่ห่าวจะปรับ a t u ล a t i o n ลงมาก่อนนะครับเพราะว่าพี่ห่าอยากให้สีมันซีดนะครับพี่ห่าก็เลือก saturation ลงมาเยอะเลยนะครับเยอะเลยพอสมควรเลยนะครับลบ50กว่าๆพอได้โทนสีเสื้อหรืออะไรพวกนี้อย่างที่ต้องการแล้วนะครับพี่เาโอเคละสีผิวไม่เป็นไรนะครับมันจะหม่นๆนี้แหละนะเดี๋ยวจะอัดับขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับพี่เอาเลื่อนคอนทราสต์ขึ้นมาให้มันมีการตัดกันนิดหน่อยนะครับของของสีนะครับพอสมควรนะครับอ่าได้กันฟ้าขึ้นมาแล้วทีนี้พอเราทำคอนทราสต์ไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าชาร์โดเนี่ยมันจม สีดำๆเนี่ยมันถูกกดลงไปนะครับเพราะคอนทราสก็คือการทำสว่างให้สว่างขึ้นมืดก็มืดลงนะครับไม่เอาก็เลยใส่ชาร์โดเข้าไปใหม่อมืให้มันเห็นรายละเอียดเนไหมครับเริ่มเห็นรายละเอียดละนะ จากนั้นนะครับเหี่ยวจะใช้ไว a l ล n านปรับโทนนะครับให้มันอมเหลืองๆหน่อยๆนะครับไวเบล้านที่เหี่ยวปรับนี่นะครับเหี่ยวไม่ได้ปรับเพื่อความถูกต้องนะครับแต่ว่าเป็นเพื่อความถูกใจนะครับเพราะว่าบางครั้งสีที่ถูกต้องเหี่วก็ไม่ไม่ได้ชอบนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนใช้ฟิลเตอร์ตัวหนึ่งเลยนะครับใช้ไวเบล้านในในลักษณะหนึ่งนะครับไม่ได้ยึดติดกับว่ามันจะต้องสีทุกสีต้องตรงอะไรเงี้ยนะครับในในในรูปแบบนี้นะครับทีนี้มาดู before and after ก่อน อันนี้คือ before อันนี้ after เห็นไหมครับได้โทนตามที่เราต้องการแล้วแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆส่วนที่จะต้อง develop ขึ้นมานะครับปรับปรุงขึ้นมาก็คืออย่างเช่นสีผิวเนี่ยมันดูหมดนหมดมากเกินไปแล้วเหมือนสีทรายตรงแถวๆนี้เลยนะครับเราอยากให้มัน bright ขึ้นมานะครับเสื้อก็อยากให้ bright ขึ้นมาอีกนิดนึงรองเท้าอยากให้ bright ขึ้นมาเราจะทำยังไงนะครับเป็นส่วนๆในไลยลุมสีก็เข้าไปใช้ใน brush ตรงนี้แล้วก็เลือก exposure ขึ้นมาสักบวกหนึ่งก็ได้นะครับนะจากนั้นก็ปรับ เดี๋ยวพี่เอาออโต้มาสก่อนนะครับปรับขนาดของบลัชนะครับแล้วก็ให้มันมีความฟุ้งนิดนึงกดชิปนะครับให้มันมีความฟุ้งกดชิปเพื่อแล้วก็ใช้ปกติพี่เขาจะใช้ไอ้ตรงนี้นะครับ2นิ้วนะครับทําบนแ r a c k mouse เนี่ยนะครับแล้วก็เคลื่อนจากนั้นนะครับระบายลงไปเลยนะครับระบายลงไปเลยเห็นไหมครับหน้าก็จะ bright ขึ้นมาระบายตอนแรกอาจจะรู้สึกตกใจอู้วทำไมสว่างขึ้นเยอะแต่เดี๋ยวค่อยดูนะครับอพอทำทำไปแล้วมันจะสวยนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆ ปรับขนาดบร u ให้เล็กลงนะครับเข้าไปดูที่รายละเอียดบางอย่างนะครับเช่นตรงหูตรงอะไรเงี้ยนะครับอ่านะขึ้นมาอ่าก็ระบายไปนะครับไม่ต้องระบายเยอะนะครับไม่ต้องระบายไปทุกส่วนนะครับอันนี้ตรงกางเกงพี่เอาไม่ได้ใช้พี่เอาเอาแค่ตรงนี้อืมก็ประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งทีนี้ตรงไหนที่มันดูยากๆนะครับว่าโทนมันจะหลุดหรืออะไรเงี้ยหมายถึงว่าเวลาระบายแล้วมันจะกึ๊บไปอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้พี่เอากด ลบไปก่อนนะครับระบายก็ไปอย่างงี้ก็ใช้ตัวออโตมาสได้นะครับพี่เอาออธิบายไปแล้วนะในในคลิปก่อนๆน,นะครับออโตมาสตรงนี้อย่างเช่นตรงแขนตรงอะไรเงี้ยนะครับฟืบอ่าเวลาบายมันก็จะไม่ไปกินโทนตรงส่วนอื่นนะครับอืมนะประมาณนึงอ่าตรงแขนตรนี้อ่านะครับฟืบอ๋อโอเคนะครับตรงเทา้าเอ่ตรงขานะครับอืม แมแมแมอ่าได้ละนะครับตรงมือนิดนึงโอเคนะครับก็จะเห็นนะครับเหมือนกับแบบโอ้เหมือนใส่รีเฟกเข้าไปให้แพ้่งฉี่เลยนะครับกูไบรท์ขึ้นมาเลยนะครับอืมอ่ามาดู before and after นิดนึง before a f t เ r โอ้โหเห็นไหมครับนะขึ้นมาเลยทีนี้ยังมีบางส่วนนะครับที่พี่หาวอยากจะทําขึ้นมาแต่ว่าไม่อยากให้ทําเยอะนะครับพี่หาวเลือกนิวตรงนี้แล้วพี่หาวลดลงมานิดนึงนะครับพี่หาวอยากทารองเท้าตรงนี้ ให้มันสว่างแต่ไม่อยากให้มันแบบไบรท์เกินนะครับก็ล,ลดลงมาสักครึ่งหนึ่งของทิปทําสีผิวนะครับแล้วก็ใส่ลงไปอืมนฝะั่งนู้นด้วยนะครับฝั่งนู้นด้วยนะนะแยกศูนย์โอเคเยี่ยมเลยนะครับได้ละหน้านะก็ได้รูปอย่างที่ต้องการแล้วนะครับจากต้นฉบับนะครับที่เราทําขึ้นมาอืม อีกรูปนึงก็เหมือนกันนะครับอีกรูปนึงก็เหมือนกันทําอย่างเงี้ยนะครับตรงสีผิวพี่หงาก็มาดึงขึ้นนะครับเหมือนกันนะครับใช้ลักษณะเอฟเฟกเดียวกันเลยแล้วถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพี่เหงาขอกลับไปที่ตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวพี่เหงาระบายตรงนี้เพิ่มนิดนึงอ่ะพอดีหน้าจมไปนิดนึงอ่ะโอเคนะถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าพี่เหงาอยากจะทําโทนเพิ่มอีกนิดนึงนะครับอยากให้ไฮไลท์มันอมเหลืองๆมากกว่านี้นะแล้วก็ตรงสั่งชอโดว์ติดมุ้งๆพี่เหงาเข้าไปที่ส <Gym>. ป <Napoleon> ีดโทนน แล้วก็เลื่อนไฮไลท์ไปอยู่ตรงเหลืองเหลือง<ๆ>เพิ่ม s a t u r a t i ไปนิดหน่อยเห็นไหมครับไฮไลท์ม <High lime S 2> <ๆ>ันก็จะเหลืองเห<ๆ>ลืองแล้วนะเหลืองเหลืองแล้วตรงชาร์โดพี่ห<ๆ>่าวไปให้มันติดม่วงๆนะครับเลื่อน s a t u r a t i ขึ้นมานิดนึงอ่านะครับภาพก็จะดูกลมกล่อมสวยงามเชียนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีทำนะครับก็ค่อยๆแกะดูนะครับค่อยๆแกะดูพี่ห่าวก็อธิบายตามที่พี่ห่าวทำอะนะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ใช้ปลั๊กกินหรือว่าใช้ preset อะไรจริงๆนะครับ อนี้อยากจะเพิ่มอีกนิดนึงก็เพิ่มเอฟเฟกก็ได้นะครับเพิ่มเอามาสตรงเป็นวีเนียสนะครับให้เข้ามาตรงนี้นิดนึงแต่อย่าไม่ต้องมากนะครับถ้ามากเดี๋ยวจะไม่สวยประมาณนึงโอเคอะา Before, After, Before, After โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ